เพราะฉะนั้นต้องผ่านความรู้สึกก่อนในเบื้องต้นนี่ความรู้สึกในเบื้องต้นที่สามารถใครๆก็ปฏิบัติได้ทำได้นะจะอยู่ในวัยไหนจะอยู่ในเพศใดจะน้ำหนักตัวเท่าใดได้หมดนั่นต้องไปติดตามสไตล์ไททันแมนขนาดนะTTM ย่อมาจากก็ไททันแมนไปติดตามสไตล์นั้นเข้าไปลุงออกไม่มาเต้นแรงแต่งกาให้ดูหรอก มีคนก็เต้นแรงแต่งกาให้ดูก็ทำไปตามจังหวะจากคนนะครับ โอเคนะหวังว่าผมจะ get into มันจะได้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่หรอครับเราต้องไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังนี่ ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นสำนวนวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะจากปากใครบ้างก็ไม่รู้ที่พูดมาเนี่ยของจริงคือตรงนี้แปลว่าเรารู้กันทั้งหมดทุกคนเข้าใจด้วยกันทั้งหมดทุกคนมันก็เป็นกลุ่มเป็นกองเดียวกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยก็แค่นั้นเองครับมันก็จะรู้ด้วยกันเห็นไหมเข้าใจด้วยกันก็ไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันก็อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นก้อนอยู่กันเป็นหมู่คณะเมื่ออยู่กันแล้วก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมันรู้อันเดียวกัน เข้าใจเดียวกันนะทำคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันมันก็ไม่ทะเลาะกันมนุษย์ยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่กำลังสาสางกันอยู่นะครับ สาสางกันในบริบทของกฎของพระไตรลักษณ์ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาที่เขาว่านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสามคำนี่แหละครับรู้ไหมมันพัวพันในรูปแบบของพระไตรลักษณ์มันอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจำเป็นไหมต้องให้มีผู้บรรลุธรรมที่จะมาควบคุมจึงจะเอาอยู่นะครับ เพราะกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยคนไหนเข้าใจไม่ถึงพระธรรมโดยแก่นแท้แก่นธรรมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนไม่จะรู้แค่จำนะมันต้องรู้ในเชิงที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเข้าไปถึงในรูปแบบที่ไร้ซึ่งตัวตนไร้ตัวตนคือไร้อัตตาตัวตนใช่ไหมครับถึงขั้นไม่มีอัตตาตัวตนครับจึงจะควบคุมกฎพระไตรลักษณ์ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วกฎพระไตรลักษณ์มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับงงไหมพี่ผมพูดมางี้งงนะเนี่ยงงคนที่จะไม่งงคนนั้นต้องเข้าใจใน 84,000 ย่อแล้ว3ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาแยกแล้ว2รูปกับนามแล้วใครแยกได้คนไหนแยกรูปจากนามแยกนามจากรูปได้คนนั้นจึงจะได้ตรงนี้นะครับเมื่อเวลาคนไหนได้คนนั้นจะมีชื่อเสียงเรียงนามพูดคำว่าปฏิเวทนั่นเอง1ใน4ก็คือพระโสดาบันพระอริยะ ถ้าเป็นพระสงฆ์บวชเรียนเขียนอ่านก็พระอริยะ2ถ้าเป็นตาสีตาสานายมีนายมานะเป็นผู้ครองเรือนถ้าได้ก็เขาเรียกว่าอริยบุคคลนะพัฒนาต่อไปอีกสกิทาก็สูงไปเรื่อยอริยสงฆ์อริยบุคคลมันไม่ต่างกันหรอกถ้าสงฆ์เขาถึงสิ่งนั้นนะเขาถึงสิ่งนั้นคารวะเขาถึงสิ่งนั้นก็คือเขาถึงสิ่งเดียวกันก็รู้กันแต่ถ้าหากว่าคารวาสเข้าถึงแต่สงฆ์เข้าไม่ถึงก็คุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างสงฆ์กับคารวาสทีนี้ก็มันเข้าไม่ถึงเหมือนกันมันคุยกันได้ยังไงล่ะครับทำนองเดียวกันนะครับไปถึงอนาคาไปถึงอรหันต์ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในกลุ่มปฏิเวทนั่นแหละโอ้ยหนีไปไหนล่ะมีอยู่ในบัญญัติกันเป๊ะนะมีไหมครับผมก็บุก75แล้วนะฮะผมยังไม่เห็นว่าบริบทของคำว่าปฏิเวทนี่ไม่เคยเห็นนะมีก็ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองเลย
ช่ป่ะนี่จะเถียงไหมเนี่ยก็อยู่ฟ้องอยู่นั่นนะครับฟ้องอยู่ในตัวสมมตินะหนังสือสิ่งสมมตินะครับตัวหนังสือคือสิ่งสมมติเช่นเดียวกันรู้แต่สมมติส่วนเจ้าสมมติมาเถียงกันพอเวลาเขาเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วเขาไม่เถียงใครอยู่แล้วก้มหน้าก้มตาในลมหายใจก็หายต่อไปเรื่อยนะมีเชื้อเพลิงก็เติมกันสักหน่อยนึงประมาณนั้นไม่มีก็อย่าไปเติมเชื้อเพลิงอันนี้เพลิงนี่เพลิงนี่เพลิงคือไฟไฟคือเพลิงนี่เขาเติมเชื้อเพลิงด้วยวิธีนี้ลุงหอกนะโอ้ยเห็นไหมก็เติมเชื้อเพลิงวิธีนี้เชื้อเพลิงคือความร้อนงั้นร่างกายก็ให้ความร้อนอบอุ่นมาใครต้องการที่จะเพิ่มขึ้นมาก็ใช้อากาศเอาเองนะอย่ามาใช้ควันบุหรี่เหมือนลุงหอกไม่เอานะท่านกับผมมันใช้เชื้อเพลิงคนละชนิดโอเคไหม ท่านที่อยู่หน้าจอก็ใช้เชื้อเพลิงอากาศรอบข้างท่านนั่นแหละ จะสะอาดหรือบริสุทธิ์เพียงใดก็หนีไม่ออกไปแล้วล่ะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวส่วนลุงหอกมันใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ ก็เหมือนกับจรวดกับรถยนต์มันใช้เชื้อเพลิงคนละอย่างกันลุงหอกใช้เชื้อเพลิงแบบนี้ก็อย่ามาตำหนิลุงหอกใช่ป่ะเพราะท่านก็ไม่ใช่ลุงหอกแต่ลุงกับท่านก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างท่านมาเยอะแยะแล้วผมก็ใช้ปนกันนั่นนะครับ ผมใช้เชื้อเพลิงได้สองอย่างท่านใช้เพลิงอย่างเดียวละมั้งผมใช้สองเชื้อเพลิงสองชนิดผมจึงมีพลังมากกว่าคิดอย่างนั้นมันจะครับก็ไม่มีการคิดอย่างนั้นบ้างเลยใช่ไหมมีความคิดมันแค่จุดเดียวงั้นเลยโอ้ยมีตั้ง360องศาในความคิดใช่ไหมล่ะก็คิดไปตามตรอกซอกมุมมั้งสิครับ นะฮะความคิดเนี่ยดีนะทุกๆความคิดก่อให้เกิดความเข้าใจ ใช่ไหมคิดเองไม่ได้ก็ให้ผู้คนอื่นก็ชวนคิดใช่ไหมเมื่อตั้งใจให้ผู้อื่นก็ชวนคิดฝ่ายเราก็ต้องเป็นชวนฟังทีเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่นะมันถึงจะไปต่อได้ถ้าไม่ชวนกันฟังเลยมันก็จะไปคิดได้ยังไงล่ะเพราะคิดเองไม่ได้คิดเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาเป็นคนคิดนำหน้ามาก่อนในสายสาธุเนี่ยคือบุคคลที่คิดกันมาก่อนสรุปกันมาได้ก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จบข่าวแล้วเนี่ยพูดคำนี้มันก็จงจบแล้วนี่จะไปต่อทำไมล่ะไม่มีที่ต่อแล้วนี่เป็นไงครับเป็นไงนานๆทีบ่นให้ฟังความจริงก็บ่นทุกเย็นนะนานๆทีมาบ่นให้ฟังไม่รู้จะทำอะไรกันครับนะอ้าวมีอะไรไหมครับฟังทันหรือเปล่าไม่รู้อ้าวต่อไปนี้ก็ขอดูนิ้วมือดูสิใครมีนิ้วมือบ้างนิ้วมือจะเป็นไงบ้างว่ากันมานิ้วมือของใครเนาะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เอาใครจะใครจะให้ช่วยรักษาผ่านโทรศัพท์ก็เตรียมหูฟังไว้ด้วยเด้อนะเดี๋ยวให้ตอบคำถามสองเสือสามสี่คำถามซะก่อนนิ้วมือหมอเพิ่งมาเนี่ยเอามีไหมฟังมาเนี่ยมีนิ้วมือบ้างหรือเปล่าพอได้นะสไตล์นี่พอได้ไหมไม่เร่าร้อนนะไม่เร่าร้อนไม่เร่าเร่งก็แปลว่าไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อนสไตล์พูดแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็สไตล์เร่าร้อนหัวใจเต้นเร็วเกินไปใช่ไหมครับหัวใจเต้นเร็วเกินไปสื่อร้อเร็วเลยพี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่าร้อนเร่งร้อนจนเกินไปเอาแบบช้าๆสโลโมชั่นก็ดีเหมือนกันผมว่านะจะได้มีอายุยืดยาวยืนนานไม่ใช่หรอโอ้ยจะรีบไปไหนกันใครจะให้ช่วยเรื่องของ
เยียวยารักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพมันดีและรักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตให้มันดีมันจะได้ทำงานสอดคล้องต้องการก็ต้องรักษามนุษย์เอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพที่ว่านั้นที่จะดีถ้าไม่รักษามนุษย์ไว้ก่อนมนุษย์ไปก่อนเวินเวินมันก็จะได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมพี่นะ เอามีไหมมีไหมถามมาเลยเลยนะครับดู YouTube อยู่สิมีบ้างไหมเดี๋ยวนี้ท่านที่อยู่ YouTube บ้างไง YouTube YouTube โป๊ะโป๊ะเช๊ะโป๊ะเช๊ะเป๊ะปึ๊บปึ๊บแล้วนะปั๊บเดี๋ยวนี้ปั๊บนี่เอาละสิงานนี้มีไผบ้างเด้อพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างที่ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งทำไมความว่างเปล่าจึงมีพลังงานมหาศาลครับโอ้ไอ้นี่ไม่มีใครตอบได้ยอมรับไปก่อนครับก็ทำไมถ้าทำไมแล้วก็ไอ้ตัวมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีภาษาแล้วครับไม่มีภาษามันสุดแล้วภาษาสุดของภาษาแล้วครับตรงนั้นนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอธิบายตามคำถามทำไมถึงมีพลังมากมายมหาศาลนักเอาไว้มันเป็นธรรมชาติของมันแล้วกันเนาะธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็ต้องทิ้งให้ธรรมชาติแหละก็ต้องตอบในเชิงธรรมชาติแบบนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอธิบายธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเช่นลมอากาศนี่เห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมครับโอเคไหม โลกใบนี้มันก็ธรรมชาติแบบว่าโลกมันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากกว่าอีกดูสิครับมันจึงมีพลังงานมากมายมหาศาลอีกครั้งนึงฮะพลังงานธรรมชาติอย่างเช่นพลังลมเนี่ยลมพายุพัดมาเนี่ยโอเคไหมครับพลังน้ำเนี่ยนี่ธรรมชาติพอได้ไหมครับมาทีก็พังราบพนาศูนย์หมดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันมีพลัง มันมีพลังงานมากกว่าของธรรมชาติอีกทีนึงนะครับมันจึงยิ่งใหญ่มากมหาศาลเลยครับคุณพีระมิดโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อมนุษย์เราต้องเข้าใจตรงกันตอนก่อนมันถึงจะเดินต่อได้นะครับถ้าก็ไม่เข้าใจตรงก็เดินขัดขากันจังว่าไงต้องปรับให้ตรงก่อนไม่มีเบอร์ออกมาละจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับไม่ใช่ตายตรงไหนจิตจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับจิตเดินทางได้ด้วยความคิดเราใช่ไหมไม่ใช่ครับ เห็นไหมนี่แหละคือภาษาเก่าๆครับจำมาคนถ่ายทอดมาให้จำก็เข้าไม่ถึงจิตมันก็เลยเอาใจเข้ามาเป็นจิตซะนี่ฟังกันดีนะครับทีนี้ตอบกันนะจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตไม่มีสิทธิ์คิดเอาเองจิตไม่มีสิทธิ์คิดจำเลยนะครับคำว่าคิดก็คือใจคำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมองคำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะครับอย่ามาปนกันนะครับเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะปนเปกันไปมากลับไปกลับมาอยู่
ก็ทำให้ผู้ตามหรือว่าผู้ฟังก็เลยฟังเขามาปฏิบัติต่อไม่ได้เมื่อเขาเริ่มต้นผิดคนฟังแล้วก็จำมาพูดต่อมันก็ผิดต่อทีนี้พอเวลามาเจอของจริงแท้นั่งพูดตรงนี้มันก็เลยต้องค่อยๆปรับให้ใหม่ทีนึงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดเห็นไหมครับเห็นไหมจิตมันไม่สถิตนะฮะจิตมันไปนู่นอวกาศนู่นนะใจฮะสถิตใจคิดอยู่กับสิ่งที่เราคิดถ้าเราบอกว่านี่คือไฟแช็กถ้าคิดแต่ว่าอยู่ไฟแช็กไฟแช็กของฉันไฟแช็กของฉันไฟแช็กของโกเปลี่ยนรหัสจากไฟแช็กมาเป็นแก้วของกูแหวนกูเงินกูทองกูลูกกูเมียกูบ้านกูสมบัติพระสถานของกูขณะที่จะตายก็ยังคิดอยู่ตรงนี้อยู่นะนะความคิดไปสถิตอยู่ตรงนั้นซะเนี่ยเวลาไป นะพอได้ไหมครับมันสถิตที่ใจใจคือความนึกคิดถ้าหากว่าหยุดการนึกคิดในชาตินี้ก็แปลว่าก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีเข้าใจมั้ยครับคิดหยุดคิดในชาตินี้ถ้าหากว่าคิดหยุดคิดในวันพรุ่งนี้ก็บรรลุธรรมเลยเข้าถึงพระธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหยุดคิดวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่ตายนะที่ว่าเพราะความคิดมันไม่ได้เกี่ยวกับตายหรือไม่ตายนะครับโอเคไหมความคิดคือความคิดคำว่าตายในตามภาษาโลกคำว่าตายคือหัวใจหยุดเต้นเห็นไหมหัวใจหยุดเต้นหัวใจคือรูปความคิดคือนามเห็นไหมถ้าหยุดคิดก่อนที่หัวใจหยุดเต้นนะครับเราหยุดคิดก่อนหัวใจหยุดเต้นทำได้ไหมครับก็คงไม่ได้เพราะว่าหัวใจกับความคิดก็คือสิ่งเดียวกันทูอินวันครับรูปกับนามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหยุดอันใดอันหนึ่งก่อนเช่นหัวใจหยุดเต้นแต่มันหยุดเพียงครึ่งวินาทีเองนะมันหยุดน้อยเดียวเองแล้วก็หัวปอกก็ต้องหยุดไปด้วยในเวลาเดียวกันหรือเส้นตรงเดียวกันนะครับจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาโอ้เนียนมากครับผมนี่คือธรรมชาติเขาให้มาจริงๆตัวเราเองมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองโอเคไหมครับน่าจะอยู่ตรงนี้สมบูรณ์ที่สุดเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองเพราะเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้สึกด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นอัตหิอัตโนนาโถที่ว่าไว้เมื่อตอนต้นนะครับรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองใช่ไหมนั่นนะครับว่าอัตหิอัตโนนาโถต่างกับที่เคยได้ยินกันมาไหมล่ะพี่ต่างกันเยอะต่างกันหลายคืบหลายศอกแล้วกันโอเคนะอีกครั้งนึงครับผมจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่สิ่งสถิตอยู่กับสิ่งนั้นก็คือความคิดของเราคือใจนะครับไม่ใช่จิตนะฮะไม่ใช่จิตตายตรงไหนจิตอยู่ไม่ใช่นะครับตายตรงไหนความตายตรงไหนตายตรงไหนไม่สำคัญนะครับโลกใบนี้จะหยุดหายใจหรือว่าตายตรงนั้นไม่สำคัญแต่ความนึกคิดอยู่คิดไปถึงขอบฟ้าไหนล่ะคิดไปถึงอเมริกาคิดไปถึงดวงดาวไหนล่ะนั่นแหละฮะก็คือความคิดไปเกาะติดตรงนั้นเองเข้าใจมั้ยครับมันไม่ใช่ใจเอ้ยมันไม่ใช่จิตนะครับเพราะจิตมันโอ้โหมันทุรุทุรวงไปหมดจิตมันเป็นข้าคงที่แหละถ้าจิตบริสุทธิ์นะกลุ่มที่จิตไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่จะเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตครับบอกให้ทราบไว้มีเยอะ100คนมีถึง 99.99 กว่าคนนะครับ
100% มีทั้งหมด 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่จิตกลุ่มที่จิตยังไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะมันจะพัวพันอยู่กับใจอยู่เดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตถ้าบริสุทธิ์เปรี้ยงปุ๊บโอ้โหแต่ใจต้องหยุดไงใจคือความนึกคิดต้องหยุดความนึกคิดอย่างเดียวจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับเวลานอนยังฝันอยู่ใช่ไหมครับเวลานอนยังคิดอยู่ในรูปไว้นะร่างกายแต่ถ้ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันทำงานของมันอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ง่ายๆมันก็เข้าจิตเดินทางได้ด้วยความคิดของเราจะไม่ใช่เลยครับจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องเดินทางเพราะเป็นค่าของที่ส่วนคำว่าเดินทางคือใจเช่นคิดไปอเมริกาอ่ะนี่คือเดินทางไปอเมริกาแล้วความคิดคิดไปออสเตรเลียความคิดเดินทางไปออสเตรเลียแล้วใช่ไหมครับท่านอยู่ที่ไหนก็ตามในบ้านในโลกในบ้านเรานี้ความคิดอยู่ที่บ้านเก่าบ้านเกิดความคิดมันเดินทางแล้วแต่จิตเป็นค่าคงที่มันไม่ต้องเดินทางจิตนะโอเคไหมจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่บริสุทธิ์จะพูดคาบเกี่ยวกับใจตลอดเวลาผมไม่ทราบมีกันเยอะผมก็ฟังมาเยอะเลยครับท่านนั้นแหละครับท่านพุทธทาสก็เหมือนกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิต นะใครก็ตามที่ฟังกันมาเยอะ นะให้นึกถึงความสามารถ เป็นหลักครับความสามารถเป็นตัวชี้วัดความสามารถทำอะไรได้พูดมากพูดได้มันไม่ใช่ความสามารถเพราะความสามารถคือการกระทำนะครับการกระทำนะครับการเขียนเป็นความสามารถไหมที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่การเขียนการทำเรื่องอะไรไม่รู้เริ่มต้นผมบอกว่ารักษาตัวเองได้ก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับความสามารถการกระทำซึ่งเป็นความสามารถที่ต่างกับชาวบ้านเขาประมาณนั้นโอเคเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วจ้าคุณทีวีโอเคนะครับโอเคครับไม่มีใครตามอีกเนาะกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันทุกกาแล็กซี่ครับมันไม่เหมือนครับกาแล็กซี่จะมีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละกาแล็กซี่ในห้วงแห่งเอกภพ ต้องใช้ว่าเอกภพนะครับใช้ห้วงแห่งจักรวาลมันคงไม่พอต้องใช้เอกภพครับจักรวาลคือระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยใช่ไหมเทียบกับระบบสุริยะจักรวาลอื่นก็มีโครงสร้างเหมือนกันระบบจักรวาลนะก็จะเหมือนกันแต่กาแล็กซี่ตามที่เราได้เห็นทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปส่องให้เราเห็นเนาะก็ไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองครับเราตอบไปแค่นั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าจะมาพูดถึงคำว่ากลุ่มพลังงานก็กับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่ไหนในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดเอ้ยในเอกภพนี้จะเหมือนกันหมดถ้าพูดในกลุ่มคำว่าพลังงานซึ่งมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพลังงานมืดพลังงานมืดเขาเห็นเป็นพลังงานมืดเขาเห็นอย่างเดียวลุงงอกเห็นทั้งพลังงานมืดและพลังงานใสใสนี่คือบริสุทธิ์ไม่ใสก็เป็นดวงดาวทั้งหมดไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นดวงดาวทั้งหมดโลกใบนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ก็ไม่บริสุทธิ์ต้องจำไว้เป็นหลักต้องภาษาจำไว้ก่อนครับอย่างน้อยท่านจำไว้ก่อนภาษาผมเนี่ยพอเวลานานๆเข้าแล้วจะมันจะรู้เองฮะภพชาตินี้เป็นภพชาติที่ทุกคนจะรู้จะเข้าใจตัวเองมากทั้งหมดครับ
ส่วนมากก็ไปเรียนรู้เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาประกอบสมาชีพชอบตามปกติในวิถีชีวิตที่เป็นจริงแต่ตัวเราเองก็มักจะไม่ได้ใส่ใจฝ่ายรู้ตามหลักปฏิบัติของทางฝ่ายพุทธศาสนิกชนนี่ก็สมาธิยังไงใช่ไหมเรื่องแนวสมาธิจะเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ลุงหอไม่พูดนะสมถกรรมฐานวิปัสสนาลุงหอจะไม่พูดพวกนั้นมันเป็นเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งที่มันผ่านมาก็เลยละไว้ฐานที่เข้าใจก็พอลุงหอกนะละไว้ฐานที่เข้าใจเขากำลังเดินทางอยู่เราเดินมาสุดทางแล้วประมาณเขากำลังเดินทางมาเราเดินทางมาสุดทางแล้วโอเคไหมพอได้ไหมครับถ้าพูดจาเฉยเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นการยกตนข่มท่านหรือเปล่าไม่ทราบผมว่าไม่ใช่นะโอเคนะเอาต่อไปอีกคุณทะเลลึกกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันหมดทุกกาแล็กซี่ครับตอบได้นะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับทุกกาแล็กซี่จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจัดเรียงกันเป็นระบบระเบียบเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันแค่ที่ผมพูดเมื่อกี้เหมือนกันแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะจะเหมือนกันตรงนั้นโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้มันไม่บริสุทธิ์แน่ๆนะฮะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้แล้วใครไปเห็นศูนย์กลางมันจะเนี่ยนะครับคำว่าศูนย์กลางเนี่ยให้นึกถึงแตงโมสิครับเห็นแค่เปลือกนอกกันแหละเวลาเขาใช้กล้องถ่ายเห็นแค่เปลือกนอกแค่นั้นเลยครับไม่ได้เห็นศูนย์กลางหรอกเพราะเขาเป็นศูนย์กลางมันเข้าไปได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปตรงนั้นได้ไม่มีทางอื่นใดที่จะเข้าไปตรงนั้นได้นะครับจิตนั่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้วินาทีเนี้ยนะมันก็เข้าไปได้เข้าออกได้สบายๆเลยครับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงไม่ขี้คุยนะแต่มันก็เห็นได้เฉพาะตัวตนไงครับถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ถึงพร้อมมันก็จะได้ผมมันได้ตรงนั้นผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามัน get into ไปกันได้ก็พยายามจำภาษาตายภาษาตายคือภาษาหลักที่ผมเซตขึ้นมาใหม่ภาษาจำเก่าๆที่มันผ่านมาผมเรียกว่าเป็นภาษาที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งกันมาตั้งหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีว่าไปนะครับไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะมันต้องมีวัฒนาการมาถึงมาถึงตรงนี้เพราะมีตรงนั้นจึงมีตรงนี้เพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้นี่คือภาษาอิทัปปัจจยตาเพราะมีอดีตจึงมีปัจจุบันเพราะมีปัจจุบันจึงมีอนาคตนั่นแหละเป็นภาษาของภาษาอิทัปปัจจยตานะครับมีอนาคตจึงมีอดีตใช่ป่ะแต่คำสอนพุทธศาสนาให้อยู่ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใครครับจะอยู่ในปัจจุบันได้คนที่อยู่ปัจจุบันได้คนต้องเซตซีโร่ให้ได้แปลว่าหยุดการหมุนของโลกให้ได้แน่ไปโน่นใช่ไหมคนละเรื่องเลยทีเดียวก็หยุดตัวเรานี่แหละครับเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวของตัวเรานั่นนะก็เสมือนหนึ่งเป็นการหยุดการหมุนของโลกท่านเองเห็นไหมครับก็หมดตัวตนแล้วนี่พอไหวไหมเวลาฟังมันเหมือนกับว่าโอ้ยลุงออกลิ้นไม่มีกระดูกแมวตัวไหนมันก็พูดได้ใช่ไหมก็มันไม่มีกระดูกก่อนเรามานั่งพูดเหมือนลุงออกเราเสียเอาทางนั้นนะยังไงมันก็ไม่มีเสียงเหมือนอยู่แล้วล่ะครับเดี๋ยวคิดว่าเหมือนไม่มีทางเหมือนกันได้นะครับ8,000 ล้านคนไม่มีเสียงเหมือนกันได้นะครับมนุษย์โลกจำด้วยครับโอเคนะผ่านนะคุณทะเลลึก okay. ต่อมาคุณเกมเกมอะไรกูเกมอินไลน์นะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดแล้วอาการทุกอาการเกิดจากอะไรครับเกิดจากความรู้สึกนี่มาตอบเลยแล้วความรู้สึกเกิดจากอะไรครับความรู้สึกเกิดจากคำว่าไร้ความรู้สึกนี่
ไม่ตันแน่นอนลุงเอาไม่ใช่8-8ร้อยคนแน่ๆนะครับรับเราไม่ตันแน่นะครับแน่โอเคนะก็คงตอบแค่นี้ก็พอคงไม่ต้องถึงขยายความเพราะคำถามดีมากแล้วนะครับถ้าหากว่าไปขยายความทำให้ท่านแตกแปลว่าเข้าใจตรงกันได้ยังเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะคุณแกมนะต่อไปคำถามต่อไปทีนึงการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดก็เข้าใจแล้วฮะท่านทำไงมันก็ไม่เกิดเนาะเอาไฟมาจุดลูกตาก็ไม่เกิดหรอกบอกแค่กันนะนะครับก็นี่แหละที่มันยากก็คือตรงนี้เราโยมเอ้ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่แหละครับนี่แหละคือภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกหน้าดูเลยนะครับกิ๊กก๊อกมากภาษาลุงออกเพราะไม่มีใครได้ง่ายๆหรอกที่ว่าเนาะอ้าวไม่ถึงไม่ได้ง่ายก็สัตวัตนี่แหละแต่ปัญหาดีไปไหนนะคุณฟิสิกส์นะการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดอันนี้ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยครับโอ้แปลว่าได้แล้วทั้งนั้นนะโอเคคุณฟิสิกส์เริ่มเก็ทแล้วเนี่ยก็เริ่มได้แล้วถ้าถามอย่างนี้นะอยู่ในระหว่างที่เรารู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวเลยแยกไม่ออกว่าฝันหรือเห็นจริงนี่แหละฮะมึงกำลังสับเลยเนี่ยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่สภาวะนี้เป็นสภาวะที่ภาษาพระพุทธศาสนาสูงสุดนะฮะคำนี้คือเนวสัญญาสัญญานาสัญญามันจะเป็นลักษณะเนวะขอโทษเนวสัญเนวสัญญานาสัญญาใช่อรูปพรหมมีอยู่4ชั้นนะครับชั้นสูงสุดนะฮะเดี๋ยวมากลับไปกลับมาถูกต้องครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพลังงานที่บริสุทธิ์เดี๋ยวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาอยู่ถ้าหากว่าแยก2ข้างจากกันนะข้างขวามือผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันไอ้ส่วนทางซ้ายพลังงานทางนั้นพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะเอาคําว่าโลกีต่อโลกุตครับเอาจับข้ามเส้นโลกุตอยู่ข้างบนซะอย่างเงี้ยโลกีอยู่ข้างล่างซะมีเส้นตรงนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันขึ้นลงเนี่ยโอเคเนี่ยลักษณะเนวสัญญานาสัญญาจำด้วยครับเห็นไหมแต่ถ้าหากไปเป็นลักษณะที่มันต่ำกว่าเนวสัญญานาสัญญานะมันจะไปลักษณะนี้คือความถี่มันจะไปอย่างเงี้ยนะหรือควันตั้มนั่นเองครับไอจุดนี้นะฮะจุดที่ไททันแมนพยายามที่อยากจะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจโดยการอะไรไม่รู้ไอ้งับอากาศนั่นจุดนี้แหละครับนะแต่อย่าคิดว่าจะได้ง่ายนะครับคุณพิสิทธิ์นะฮะแต่ให้เข้าใจมันก็แล้วกันว่ามันดิ้นอยู่งี้แหละครับมันไม่เที่ยงก็ว่าได้กฎที่มันยังไม่เที่ยงแปลว่ายังแปรผันอยู่นะครับภาวะนี้เป็นภาวะของนู่นเนี่ยพระฤาษีชีพไพรระดับท็อป10นู่นนะระดับถ้าเป็นฤาษีก็ฤาษีตาฟืนตาไฟนู่นนะราฤาษีตาวัวฤาษีก็มีชื่อมีอะไรไม่รู้ฤาษีก็แล้วนะจังกลุ่มฤาษีก็แล้วกันจังฤาษีพอได้นะครับกลุ่มฤาษีนะครับ โอเคดีมากครับคุณฟิสิกส์อย่าคิดว่ามันจะง่ายนะเพราะตรงที่ไปมาไปมามาไปมาไปโอ้ยผมใช้เวลา3ปีนะครับไม่รู้ผมใช้เวลา3ปีนะผมทราบไว้นะครับแล้วผมเล่นเป็นทุกคืนด้วยนะครับไม่รู้ไว้เล่นทุกช่วงเวลามีเวลาเล่นผมเป็นคนที่มีเวลามากเพราะฉะนั้นผมทำงานแค่วันนึงแค่ชั่วโมงนะวันหนึ่งทำงานอยู่ชั่วโมงกับ45นาทีนั่นเองไม่ถึงดีหรือซ้ำไป50นาที ช่วงนั้นผมทำงานจริงๆนะแค่ชั่วโมงครึ่งโอเคต่อวันแค่เองฮะเพราะเวลาอื่นมันก็มีเยอะเห็นไหมครับ
ผมไปนั่งตรงไหนมันก็เล่นกับมันอยู่เรื่อยแหละก็เป็นบุญผมเองด้วยฮะทำให้เรามีเวลามากกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งไม่เหมือนแต่ท่านแต่ละคนวันหนึ่งก็เอา24ชั่วโมงหารเลยทีเนี่ยใช่ไหมครับ24ชั่วโมงทำอะไรมาเยอะแยะหลายๆอย่างมันต่างกันตรงนี้แหละที่มันไม่ค่อยจะได้กันนะครับแต่ทั้งนั้นก็ต้องมีฐานบุญมากมายมหาศาลนะครับถึงจะได้อย่าไปคิดว่าจะได้เหมือนดวงงอกอย่าคิดอย่างนั้นห้ามคิดว่าอยากได้เหมือนลุงงอกยังไงมันก็ไม่เหมือนจำด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่าลุงงอกเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำพาให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็ค่อยทำไปเรื่อยใช่ไหมครับจนกว่าจะหมดลมหายใจนู่นแหละเพื่อสุดท้ายประเภทนี้ชาติสุดท้ายแง่ๆอะไรถ้ารู้ตรงนี้นะรับรองได้เลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยครับคุณฟิสิกส์นะฮะถ้าหากว่าอธิบายตัวหนังสือผ่านมาแล้วผมก็อธิบายเชื่อมตัวให้เนี่ยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยกินก่อนเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยแปลว่ากินแล้วไม่ต้องจ่ายไงก็แม่ยายเราจ่ายไปทำไมล่ะกินแล้วไปขนาดลูกสาวเขายังให้เรามาไม่แค่ขนมเขาจะวิตกทำไมว่าสำคัญว่าใครไปลักขโมยลูกสาวชาวบ้านก็อันนี้เรื่องนึงนะลุงหมอไม่เกี่ยวนะที่ว่าหมอไม่เกี่ยวนะติดตามดูฟังดูทุกคลิปย้อนหลังฟังให้เข้าใจทุกวันค่ะโอเคคุณสมใจเชิญตามอัธยาศัยมีทั้งหมด10,000กว่าคลิปนะครับบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติเฮ้ยบ้านเราดูทีวีตอนนี้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วนะบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาการให้มารักษาตัวเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคไหมครับจำหน่อยครับภาษาใหม่ๆของเรานี่ทั้งหมดก็อย่าเชื่อง่ายจนเกินไปนะอย่าเชื่อลุงงอกง่ายจนเกินไปนะภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อฟังดูฟังให้ทันและคิดตามดูซิมันก็ไม่น่าจะเสียหายมั้งคิดตามเนี่ยหรือว่าคิดตามลุงงอกเสียทีละสลึงทีละบาท2บาทเนี่ยมีป่ะครับนั่นน่าจะมีเนาะแค่คิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรนี่นะครับแค่คิดตามอย่างอื่นยังคิดตามมาเยอะต่อเยอะแล้วคิดตามภาษาลุงงอกซะหน่อยจะเสียอะไรไหมนี่โอเคนะครับหลายครั้งที่ตื่นนอนตอนเช้าพบว่าเสื้อที่ใส่นอนเหมือนถูกโรยแป้งจำนวนมากแรกก็ตกใจพอพิจารณาดีๆพบว่าเป็นเซลล์ผิวหนังหลุดร่วงเข้าใจว่าร่างกายคงมีการปรับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรจะถามลุงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะขับของเสียออกนะครับเหมือนขี้ใครนะครับนั่นแหละเหมือนขี้ใครมันจะเป็นขุยเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจะออกมาคือผิวพรรณจะผ่องใสดีรังสีเขาเรียกออร่ามันจะปรากฏเปล่งประกายมีน้ำมีนวลร่างกายผ่องใสเขาบอกว่ามีน้ำมีนวลถ้าเป็นสาว18เดี๋ยวสาวอ้อหากว่าอายุ30ก็กลับมาเป็นสาว18ซะอ้ออ้อรู้จักคำว่าอ้อไหมครับถ้าเป็น70ก็ถอยหลังมาเป็น50อย่างนี้เป็นต้นโอ้มันลดมาเป็น20 ปีนะทำไมลดไปนะครับเรื่องพวกนี้ลดมาไม่ต่ำกว่า15ปีนะผิวพรรณเนี่ยคนดูไม่ออกหรอกสังเกตลุงงอกสิ75นะเนี่ยอย่างว่าก็ฟันหลุดไปทั้งหมดทั้งล่างทั้งบนนะครับหรือว่าใครจะดูออกว่าครับนุ่น
หนูเปิดเสียงลุงหอกให้หลานน้อยฟังเขาหลับสบายไม่งอแงแล้วค่ะ Thank you very big คุณแก้วตาดีใจมีหลานสาวน้อยให้อุ้มว้าวว้าวอื้อฮ่าเห็นไหมเจอเสียงลุงหอกหลับดีใจด้วยนะแม่คงจะได้หลับได้นอนทีนี้ครับนะแม่นอนน้ำนมก็จะออกมาเยอะอย่าลืมคนที่เป็นลูกน้อยเนี่ยกินหัวปลีหัวปลีต้มใส่เกลือใส่เกลือสินเทานี่นะครับหัวปลีใส่แล้วก็ถ้าหากว่ามีอาหารสัตว์ก็ไก่ไก่บ้านไก่บ้านไก่ดำไก่แดงมาใส่เข้าไปเถอะไว้เป็นไก่บ้านอย่าเอาไก่ฟาร์มมานะไก่ฟาร์มมันไก่ที่ไม่ไก่ที่เขาเลี้ยงด้วยเคมีอย่าไปเอาให้มันคุ้ยเขี่ยตามธรรมชาตินี่แหละต้องสอดแสวงหานะระยะนี้เป็นระยะที่ต้องบำรุงน้ำนมให้ลูกกินนะครับอย่างน้อยต้องปีหนึ่งปีครึ่งโดนครับอย่าไปกลัวมันหยอดมันยานใช่ไหมให้มันยานเหมือนถุงกาแฟเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับสาวสมัยนี้กลัวนมหยอดนมยานอย่าไปกลัวมันจะเข้าที่เข้าทางมันเองแหละครับมันอยู่ที่เรื่องนมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันอยู่ที่เผ่าพันธุ์ด้วยนะครับอยู่ที่เผ่าพันธุ์โอเคดีใจด้วยครับวันนั้นที่โทรศัพท์มาเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับที่โทรศัพท์มานั่นแหละดูนอนโอเคดีแล้วหมดแล้วนี่ไม่มีใครต่อแล้ว3ทุ่มแค่9นาทีไม่มีใครต่อเนาะโอเคดูเฟซก็ไม่มีใครเพิ่ม YouTube ก็ไม่มีใครเติมไม่มีเพิ่มไม่มีเติมแปลว่าถึงค่าคงที่แล้วทั้งนั้นถึงภาวะอากาลิโกแล้วลุงหอก็ไปแล้วจ้าทั้งนั้นนะเอ้าก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องประกอบสมาชีพชอบทุกวันนี้ผมพยายามบอกภายใน2ปีนะครับภายใน2ปีบ้านเราสิ้นสุดมาตราอะไร44ใช่ไหมนั่นน่ะรออีก2ปีจึงจะเข้าที่เข้าทางนะครับปีที่3นู่นล่ะไอ้2ปีที่เหลือนี่สิมันจะร้อนแรงผมจะฉีกเนื้อกันกินนะปีหน้าเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยผมว่าจะฉีกเนื้อกันกินปีหน้าและปีต่อไปล่ะทีนี้มันจะเอาเรื่องนะไอ้ความร้อนแรงเนี่ยใช่ไหมครับมันจะบีบรัดมันคงจะทุกข์แสนสาหัสนะครับผู้ใดถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมใช่ไหมครับมันต้องเข้าใจสภาพทุกข์เข้าใจสภาพของทุกข์ของคำว่าทุกข์ให้ได้ทุกขังทุกขังทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับนั่นๆๆๆให้เข้าใจสภาพสภาวะไว้ให้ได้แล้วมันจะอยู่เย็นอยู่เป็นถ้าเราไม่เข้าใจสภาพสภาวะของกฎการเปลี่ยนแปลงนี่จะอยู่ยากต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเข้าใจต้องยอมรับให้ได้การเปลี่ยนแปลงขอที่เพียงมาทุกวันต่อๆไปวันไหนก็ตามทีในการประกอบอาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอพอถ้ามันถึงขั้นนั้นก็เอาสิแต่พอกินพอใช้นี่ขอหน่อยนะบางคนก็ตัวคนเดียวบางคนก็มีครอบครัวน่ะ2ชีวิตมีลูก3 4 5มีหลานอีกต่างหากก็ไม่เพียงพอแล้วก็ทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารหรือทรัพย์สินเลี้ยงคานที่หามาได้ให้มันคุ้มครองให้เพียงพอตรงนี้ให้ได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้และขณะไหนๆก็ได้โอเคไหมครับเห็นไหมจอจงเลยถ้าคนไม่ได้อยู่หน้าจอไม่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอไม่สวยเลยเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงหอกถ้าอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็มาอยู่หน้าจอด้วยกันสิก็ส่งไปแชร์ไปเพื่อนฝูงมันจะไปยากอะไรครับ
ถ้าอยากจะให้เพื่อนฝูงเขาอยู่กันเรานานๆก็แชร์ไปให้เขาดูก็แค่นั้นก่อนถ่ายออกไปโอเคนะแล้วนะฮะจะเดินทางทุกคนก็ต้องเดินทางเนาะไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยหรอกชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่มันต้องมีการเคลื่อนที่ไปนู่นมานี่ธรรมชาติครับจะเดินทางไปไหนใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีได้กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมโอ้ยังมีนิ้วมือสองมืออยู่เลย